ตัวกูไปน่าจะเป็นลูกปลาโลมาครับผมไม่รู้ว่าติดอวนประมงหรือว่ามันมาหลงผูงมาไม่ทราบเหมือนกันนะสาเหตุน่าจะตายหรือว่ากินขยะอะไรผมไม่ทราบนะน่าจะตายมาสักกี่วันอย่างนี้เห็นเน่าของกลิ่นเหม็นไม่ฮะไม่เกิน5วันผมว่าครับในความรู้สึกเป็นเจ้าหน้าที่เองเนี่ยการตายของปลาโลมาแต่ละครั้งรู้สึกยังไงบ้างก็เสียดายครับผมคือว่ามันสัตว์สหวนนั้นน่ารักโลมาแล้วที่เขาว่ารณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะทะเลกันอาจจะเป็นได้บางทีกินขยะเข้าไปพวกก้นบุหรี่พวกอะไรทุกอย่างถุงพลาสติกไม่รู้ก็พาพิสูจน์หลักฐานกันเองแต่ว่าช่วยกันรณรงค์น่ารักมากเรามามันแสนรู้อ่ะเนาะครับครับผมเสียดายครับตัวกูไป